ยสาเหตุชัดๆทำไมถึงไม่อยากมีลูกนางเอกดังคิมเบอร์รี่เผยความรู้สึกทั้งตื่นเต้นร้องไห้มีความสุขถูกแฟนนุ่มมาร์กบรินขอแต่งงานที่สวิตเซอร์แลนด์เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ลุ้นมานานคู่รักอย่างมาร์กบรินและคิมเบอร์รี่เมื่อไหร่จะมีข่าวดีจับมือใช้ชีวิตคู่และในที่สุดพระเอกหนุ่มก็ทำเซอร์ไพรส์ขอนางเอกสาวแต่งงานทริปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกโดยได้เลือกสถานที่สุดพิเศษณโรงแรม Virgin Stock Resort Hotel เมืองรูเซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นโรงแรมที่ฝ่ายหญิงชอบมากเนื่องจากเป็นโรงแรมที่ All Day Heaven นักแสดงที่ชื่นชอบเคยจัดงานแต่งที่นี่ล่าสุดว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงคิมเบอร์รี่ก็ได้เปิดใจกับกล้องปิยะถึงความรู้สึกและเล่าโมเมนต์ถูกขอแต่งงานซึ่งจัดละครคนดังได้โพสต์คลิปขณะสาวคิมมาทำงานในกองถ่ายละครพร้อมแคปชั่นว่า3ครั้งแรกที่ได้ยินหลังจากที่นางเอกที่รักของพี่เข้ามากองถ่ายหมอหลวงน้องคิมนางเอกได้ยินแล้วชื่นใจสุดซึ่งภายในคลิปเป็นการพูดคุยถึงการถูกขอแต่งงานที่สวิตเซอร์แลนด์โดยคิมเบอร์รี่ก็หัวเราะแบบเขินๆแต่เต็มไปด้วยความสุขค่ะโดยงานนี้นักแสดงสาวเนยโชติกาได้มีโอกาสไลฟ์สดคู่กับคิมเบอร์รี่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ให้ว่าที่เจ้าสาวเล่าถึงบรรยากาศในวันที่ถูกขอแต่งงานจากนั้นเนยโชติกายังได้เล่าต่อว่าเธอได้ถามคิมเบอร์รี่หากแต่งงานแล้วจะมีลูกเลยไหมด้วยคำตอบที่ได้ก็ทำเอาแฟนคลับถึงต้องยอมใจโดยคิมเบอร์รี่นั้นได้ตอบว่าไม่คิมรู้สึกว่ากลัวโดนแย่งความรัก